เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะทันมานะคะเราก็มาดูคำถามตรวจสอบความเข้าใจของบทที่1กันนะคะในหัวข้อ 1.2 นั่นเองค่ะในหน้าที่19นะคะของหนังสือฟิสิกส์เพิ่มเติมม.4เล่มที่1ค่ะค่ะเรามาดูโจทย์กันเลยค่ะในข้อที่1จงระบุหน่วยของปริมาณต่อไปนี้ในระบบ SI กไก่ความสูงขอไข่พื้นที่คอควายปริมาตรงองูความหนาแน่นจอจานพลังงานค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทำในข้อนี้น้องๆก็ต้องรู้จักหน่วยของระบบ SI ก่อนใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวพี่จะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยในระบบ SI ให้กับน้องๆก่อนนะคะระบบ SI นะคะระบบหน่วย SI ก็คือระบบหน่วยระหว่างชาติค่ะระบบหน่วย SI ก็คือระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะซึ่งเป็นระบบหน่วยมาตรฐานที่มีให้ทุกประเทศใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นเองนะคะโดยในระบบ SI ตรงนี้นะคะจะประกอบด้วยหน่วย2แบบค่ะแบบแรกก็คือหน่วยฐานหรือ base unit นะคะหน่วยที่2ก็คือหน่วยอนุพัทธ์ค่ะซึ่งเรามาทำความรู้จักกับหน่วยฐานของระบบ SI กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับหน่วยฐานหน่วยฐานนะคะของระบบ SI ถือเป็นหน่วยหลักค่ะถือเป็นหน่วยหลักของระบบ SI เลยค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด7หน่วยค่ะมีอะไรบ้างนะคะพี่ขอให้น้องๆตีตารางนิดนึงนะคะเพราะมันมีทั้งหมด7หน่วยจะได้เปรียบเทียบกันได้แบ่งเป็น3แถวนะคะโอเคอันแรกค่ะช่องแรกก็คือเกี่ยวกับปริมาณฐานแล้วก็ชื่อหน่วยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ค่ะปริมาณฐานแรกที่เราจะสนใจก็คือความยาวชื่อหน่วยของความยาวนะคะก็คือเมตรหรือในภาษาอังกฤษนะคะก็คืออันนี้ค่ะเมตรนะคะส่วนสัญลักษณ์เราจะใช้เป็น M แบบนี้ค่ะปริมาณหารถัดมานะคะก็คือมวลชื่อหน่วยนะคะของมวลเนี่ยก็คือกิโลกรัม
สัญลักษณ์ก็จะเป็น KG แบบนี้นะคะถัดมาค่ะปริมาณหารเวลาหน่วยก็คือวินาทีค่ะหรือ second นะคะย่อเป็นตัว S ค่ะถัดมาค่ะก็คือกระแสไฟฟ้าชื่อหน่วยของกระแสไฟฟ้านะคะในหน่วยฐานก็คือแอมแปร์เขียนย่อเป็นตัว A พิมพ์ใหญ่ค่ะถัดมาค่ะก็คือปริมาณสารปริมาณสารนะคะเราจะมีหน่วยย่อยชื่อหน่วยว่าโมลค่ะโดยเราจะเขียนย่อเป็น MOL แบบนี้นะคะและหน่วยสุดท้ายค่ะก็คือความเข้มของการส่องสว่างหน่วยก็คือแคนเดลาค่ะซึ่งเราจะเขียนย่อเป็น CD แบบนี้นะคะพี่ข้ามไปอันนึงใช่ไหมตกไปอันนึงก็คืออุณหภูมิค่ะอันที่7ก็คืออุณหภูมิหน่วยฐานคือเคลวินค่ะจะเขียนย่อเป็น K ตัวใหญ่นะคะทั้งหมดนี้ก็คือหน่วยหลักของระบบ SI ที่มีทั้งหมด7หน่วยนี้ค่ะหน่วยหลักตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าน้องไปเจอหน่วยอื่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะนำหน่วยตรงนี้ไปเขียนให้อยู่ในรูปของหน่วยเหล่านั้นได้นั่นเองค่ะทันนะคะอีกรอบนึงนะสมมุติน้องไปเจอหน่วยรูปแบบอื่นๆเช่นหน่วยจูลน้องๆก็สามารถที่จะนำหน่วยฐานตรงนี้นะคะไปเขียนให้อยู่ในรูปของหน่วยนั้นได้นั่นเองโอเคนะทั้งหมดนี้คือหน่วยฐานซึ่งพี่ขอให้น้องๆจำนะคะตรงนี้ควรจะจำให้ได้เลยเพราะว่าเราใช้ในทุกๆการทำโจทย์ถ้าหากเราทำโจทย์เนี่ยทางที่ดีทางที่ปลอดภัยที่สุดเวลาทำโจทย์ไม่เราจะไม่โดนหลอกเรื่องหน่วยให้น้องแปลงทุกอย่างกลับมาในหน่วย SI ตรงนี้นั่นเองโดยสิ่งที่พี่กลัวน้องสับสนก็คือมวลเนี่ยมันเป็นกิโลกรัมบางคนอาจจะคิดว่าเป็นกรัมเฉยๆเพราะกิโลมันเป็นอะไรคะมันเป็นคำบอกปริมาณใช่ไหมแต่จริงๆแล้วกิโลกรัมมันคือหน่วย SI เลยนะคะตรงนี้นะให้น้องจำทั้งหมดเลยนะคะโอเคตอนนี้น้องก็ได้รู้จักกับหน่วยฐานละถัดมาเรามารู้จักกับหน่วยอนุพัทธ์นิดนึงนะคะมาดูว่ามันคืออะไรหน่วยอนุพัทธ์นะคะเขียนนิดนึงหน่วยอนุพัทธ์ก็คือหน่วยที่ประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยที่ประกอบด้วยหน่วยฐานได้จากหน่วยของปริมาณที่นำมาคำนวณทางฟิสิกส์ค่ะได้จากหน่วยของปริมาณที่นำมาคำนวณทางฟิสิกส์ยกตัวอย่างเช่นแรงนะคะแรงเนี่ยคือผลคูณของมวลซึ่งหน่วยของมวลในหน่วย SI คือกิโลกรัมใช่ไหมคะที่พี่บอกให้น้องจำกับอะไรคะ
กับความเร่งโดยหน่วยของความเร่งนะคะถ้าเขียนในรูปของหน่วย SI มันก็คือเมตรต่อวินาทียกกำลัง2น้องเห็นไหมมันเกิดมาจากอะไรคะเกิดมาจากหน่วย SI นำมารวมกันแบบนี้นั่นเองเกิดจากปริมาณที่นำมาคำนวณทางฟิสิกส์ทำให้เราได้หน่วยของความเร่งมาแบบนี้ค่ะก็คือเมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะคะส่งผลให้ตัวแรงตรงนี้นะคะจึงมีหน่วยเป็นอะไรคะจึงมีหน่วยเป็นกิโลกรัมคูณกับเมตรต่อวินาทียกกำลัง2ก็คือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2นั่นเองค่ะโดยตรงนี้นะคะทั้งหมดนี้เราจะถือว่าเป็นหน่วยอนุพัทธ์นั่นก็คือเป็นอยู่ในหน่วยของนิวตันนั่นเองนะคะเราจะเรียกหน่วยนี้ว่าหน่วยนิวตันซึ่งนิวตันตรงนี้ก็เป็นชื่อที่ให้เกียรติกับเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองค่ะทันนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีการนำชื่อของนักวิทยาศาสตร์มาเป็นหน่วยการเขียนชื่อหน่วยในภาษาอังกฤษก็จะใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดใช่ไหมคะแต่สัญลักษณ์ย่อของหน่วยนะคะจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่โอเคนะตรงนี้จะใช้ตัวพิมพ์เล็กแต่สัญลักษณ์ย่อเราจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะส่วนถ้าเรามาดูพลังงานล่ะพลังงานเราให้ใช้หน่วยในชื่อที่เป็นหน่วยจูลนะคะซึ่งสัญลักษณ์ย่อก็เป็น J ตัวใหญ่นะคะซึ่งจูลตรงนี้มันก็เทียบได้กับนิวตันเมตรค่ะโดยถ้าเราเขียนเป็นหน่วยฐานเลยนะคะมันก็คือกิโลกรัมเมตรกำลัง2ต่อวินาทียกกำลัง2นั่นเองเห็นไหมเราจึงได้ว่าหน่วยจูลหรือหน่วยนิวตันตรงนี้ถือเป็นหน่วยอนุพัทธ์ที่สามารถเขียนในรูปของหน่วยฐานได้นั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราจำหน่วยฐานได้เราก็สามารถที่จะจำหน่วยฐานมาแปลงเป็นหน่วยอนุพัทธ์ได้หลายๆหน่วยเลยนั่นเองค่ะโอเคนะคะและที่พี่จะพูดถัดมาคือนอกจากหน่วยฐานและหน่วยอนุพัทธ์ที่น้องรู้แล้วยังมีสิ่งที่น้องต้องรู้อีกก็คือระบบ SI นะคะเขายังได้กำหนดคำนำหน้าหน่วยระบบ SI ได้กำหนดคำนำหน้าหน่วยหรือตัว prefix ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้หน่วยที่ใช้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อทำให้หน่วยที่ใช้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นมีผลให้เขียนปริมาณที่มีค่ามากๆหรือค่าน้อยๆได้กระทัดรัดค่ะมีผลให้ปริมาณที่มีค่ามากๆหรือค่าน้อยๆนะคะก็คือเราสามารถเขียนปริมาณที่มีค่ามากๆหรือค่าน้อยๆได้กระทัดรัดนั่นเองค่ะเกิดความสะดวกและรวดเร็วทันนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะเขียนคำนำหน้าหน่วยที่เราเจอบ่อยๆให้กับน้องๆ นะคะเรามาตีตารางกันเหมือนเดิมค่ะสักนิดนึงค่ะจะเขียนเฉพาะตัวที่เราเจอบ่อยๆนะคะแล้วก็ใช้บ่อยๆแบ่งเป็น4คอลัมน์นะคะอ
คอลัมน์แรกจะเกี่ยวกับคำนำหน้าหน่วยคอลัมน์ที่2จะเป็นชื่อภาษาไทยคอลัมน์ที่3เป็นสัญลักษณ์ย่อคอลัมน์ที่4ตัวคูณที่เทียบเท่าเรามาดูคำนำหน้าหน่วยแรกที่พี่จะพูดถึงกันก็คือพิโคตรงนี้พี่เขียน C เกินมาตัวหนึ่ง PICO เลยนะคะ PICO ตรงนี้นะพี่เขียน C เกินมาตัวหนึ่ง PICO ชื่อภาษาไทยก็คือ PICO นั่นเองค่ะสัญลักษณ์ย่อนะคะจะเป็นตัว P ซึ่งตัวคูณที่เทียบเท่าเนี่ยก็คือ10ยกกำลังลบ12หมายความว่าถ้าน้องเจอหน่วยยกตัวอย่างเช่น PICOMETERน้องๆก็อย่าลืมว่าให้นำค่านั้นเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเป็นเมตรก็อย่าลืมคูณ10ยกกำลังลบ12นั่นเองนะคะถ้ามีพิโคอยู่หมายความว่ากำลังคูณกับ10ยกกำลังลบ12อยู่นะคะถัดมาที่เจอบ่อยคือนาโนค่ะจะใช้สัญลักษณ์ย่อเป็นตัว N ตัวคูณที่เทียบเท่าคือ10กำลังลบ9ถัดมาค่ะก็คือไมโครจะใช้สัญลักษณ์ย่อเป็นตัวแบบนี้นะคะเป็น10กำลังลบ6ถัดมาค่ะคือมิลลิเราเจอบ่อยในไม้บรรทัดใช่ไหมมิลลิก็จะเป็นตัว M นะคะเป็น10กำลังลบ3ตัวถัดมาค่ะก็คือเซนติอันนี้ก็เจอในแม้บรรทัดเช่นกันนะคะเซนตินะคะจริงๆต้องขีดตรงนี้เนาะเซนติก็จะใช้ตัวย่อเป็นตัว C นะคะมันเทียบได้กับ10กำลังลบ2ถัดมาค่ะก็คือเดซิเดซิเราจะเจอบ่อยในเรื่องของเสียงนะคะน้องๆเคยได้ยินไหมเดซิเบลนั่นเองนะคะจะใช้สัญลักษณ์ย่อเป็นตัวดีซึ่งเดซิคิดเป็น10กำลังลบ1ถัดมาค่ะก็คือกิโลกิโลนี่เจอบ่อยมากเลยใช่ไหมคะกิโลก็คือตัวย่อเป็นตัว Kตรงนี้จะเป็น10ยกกำลัง3ถัดมาค่ะก็คือเมกะเมกะนะคะจะใช้ตัวย่อเป็นตัว M ใหญ่ซึ่งจะมีค่าเทียบได้กับ10ยกกำลัง6ถัดมาค่ะก็คือจิกะนะคะก็จะเป็นตัวย่อ G ตัวใหญ่เป็น10ยกกำลัง9และสุดท้ายค่ะก็คือเทระนะคะจะย่อเป็น T ตัวใหญ่ซึ่งเทียบได้กับ10ยกกำลัง12นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็คือคำนำหน้าหน่วยที่เราเจอบ่อยๆซึ่งพี่เขียนให้น้องๆดูก็คืออยากให้น้องๆรู้เอาไว้เลยนะคะเพราะค่อนข้างจะสำคัญพิโคให้เราจำเลยว่าเป็น10กำลังลบ12นาโน10กำลังลบ9ไมโคร10กำลังลบ6มิลลิ10กำลังลบ3เซนติกำลังลบ2เดซิลบ1กิโล3เมกะ6จิกะ9เทระ12น้องจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นอะไรคะเท่าคูณของ3หมดเลยใช่ไหมมีเพิ่มทีละ3หมดเลยยกเว้นเดซิที่เป็นลบ1เซนติเป็นลบ2ที่เหลือเราก็จะจำเป็นระบบได้มากขึ้นและยิ่งถ้าเราเจอบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นไมโครเนี่ยเราเจอบ่อยนาโนเจอบ่อยในเรื่องคลื่นนาโนเมตรใช่ไหมเราก็จะเริ่มรู้
เท่ากับว่าเราจะจำน้อยลงมิลลิเรารู้อยู่แล้วเซนติเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะอยู่ในไม้บรรทัดเดซี่ถ้าเราเจอในเรื่องเสียงบ่อยๆเราก็จะจำได้ที่เหลือก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะข้างล่างนี้เมกะจิกะเทระถูกไหมคะก็6 9 12เลยนั่นเองทันนะพูดง่ายก็คือส่วนใหญ่ถ้ารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจำเพิ่มแค่ไม่กี่ตัวเองนะคะโอเคตรงนี้ก็เป็น prefix ทั้งหมดในส่วนของคำนำหน้าหน่วยนะคะในระบบ SI ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเฉลยนะคะในข้อที่1ในคำถามตรวจสอบความเข้าใจเดี๋ยวพี่จะพูดสรุปเนื้อหาตรงนี้ให้ฟังก่อนรอบนึงค่ะพี่ได้บอกน้องว่าการจะทำข้อนี้ได้น้องต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบหน่วย SI ซึ่งระบบหน่วย SI นั้นก็คือระบบหน่วยระหว่างชาติที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยจะแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆแบบแรกคือหน่วยฐานแบบที่2คือหน่วยอนุพัฒน์ซึ่งถ้าเรามาดูหน่วยฐานนะคะหน่วยฐานคือหน่วยหลักของระบบ SI ค่ะจะมีทั้งหมด7หน่วยหน่วยหลักตรงนี้นะคะก็คือเหมือนกับเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดแล้วนั่นเองโอเคนะโดยได้แก่อะไรบ้างมี7ตัวค่ะตัวแรกก็คือปริมาณความยาวจะเป็นเมตรนะคะสัญลักษณ์นี้มวลกิโลกรัมนะคะสัญลักษณ์นี้เวลามีหน่วยเป็นวินาทีสัญลักษณ์เป็นตัว S กระแสไฟฟ้านะคะชื่อหน่วยจะเป็นแอมแปร์สัญลักษณ์ A ใหญ่ปริมาณสารชื่อหน่วยเป็นโมลสัญลักษณ์คือ MOL ความเข้มการส่องสว่างนะคะชื่อหน่วยเป็นแคนเดลานะคะสัญลักษณ์ย่อเป็น CD อุณหภูมิชื่อหน่วยคือเคลวินสัญลักษณ์ก็ต้องเป็นเคลวินแบบนี้หมายความว่าถ้าเราเจอหน่วยอื่นๆยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิถ้าเจอองศาเซลเซียสเราก็ต้องรู้วิธีแปลงให้กลายเป็นหน่วย SI พูดง่ายๆก็คือทั้งหมดนี้คือหน่วยหลักที่น้องๆต้องจำได้เลยนะคะแล้วถ้าหากเราเจอหน่วยอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วย SI แล้วเจอโจทย์ถามเนี่ยนะคะเจอโจทย์นำมาใช้ทางที่ดีถ้าเราไม่อยากโดนหลอกให้น้องๆแปลงทุกอย่างกลับมาในรูปของหน่วย SI ก่อนค่ะโอเคนะคะและถัดมาค่ะเนี่ยตรงนี้เป็นหน่วยฐานเนาะพี่ก็ได้สอนเกี่ยวกับหน่วยอนุพัฒน์หน่วยอนุพัฒน์คือหน่วยที่ประกอบด้วยหน่วยฐานได้จากหน่วยของปริมาณที่นำมาคำนวณทางฟิสิกส์นั่นเองยกตัวอย่างเช่นแรงนะคะเกิดจากผลคูณของมวลกับความเร่งมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร่งเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองพอนำมาคูณกันจึงได้เป็นกิโลกรัมคูณเมตรต่อวินาทีกำลังสองเห็นไหมคะเป็นหน่วยฐานทั้งหมดมาคูณกันซึ่งมันมาจากการที่เรานำมาคำนวณทางฟิสิกส์ใช่ไหมคะหรือเราจะเรียกหน่วยตรงนี้ว่าหน่วยนิวตันนั่นเองค่ะซึ่งหน่วยนิวตันนี้ก็ถือเป็นหน่วยอนุพัฒน์นั่นเองนะคะก็เกิดจากหน่วยฐานมาคูณกันนะคะหรือนำมาคำนวณทางฟิสิกส์นั่นเองหรือจะเป็นพลังงานนะคะที่มีหน่วยเป็นจูลจูลนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยอนุพัฒน์เพราะมันคือนิวตันต่อเมตรนิวตันคูณเมตรซึ่งถ้าเรานำมาเขียนมันก็คือกิโลกรัมเมตรกำลังสองต่อวินาทียกกำลังสองนั่นเองค่ะโอเคนะคะและสุดท้ายพี่ก็ได้พูดว่านอกจากหน่วยหลักและหน่วยอนุพัฒน์ที่น้องต้องรู้น้องควรรู้จักกับคำนำหน้าหน่วยหรือ prefix นะคะเพื่อถามว่ามีไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้หน่วยเนี่ยที่เราใช้เนี่ยมีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะเราจะได้เขียนปริมาณที่มีค่ามากๆหรือค่าน้อยๆได้กระทัดรัดยกตัวอย่างเช่น16ล้านน้องไม่ต้องเขียน0ถึง6ตัวถูกไหมน้องสามารถที่จะใช้คำนำหน้าหน่วยมาช่วยแล้วเขียนน้อยๆเขียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั่นเองก็คือเขียนให้มันกระทัดรัดนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้คำนำหน้าหน่วยนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นคำนำหน้าหน่วยที่เราเจออยู่บ่อยๆพี่ก็ได้เขียนให้กับน้องๆเช่นพิโคนะคะเป็น10กำลังลบ12นาโน10กำลังลบ9ไมโคร10กำลังลบ6มิลลิ10กำลังลบ3เซนติ10กำลังลบ2เดซี10กำลังลบ1กิโล10กำลัง3เมกะ10กำลัง6จิกะ10กำลัง9เทระ10กำลัง12ซึ่งทางที่ดีเนี่ยพี่แนะนำให้น้องๆจำสัญลักษณ์ย่อตรงนี้เอาไว้เพราะเราจะเจอในโจทย์ค่อนข้างบ่อยนะคะน้องๆก็จะต้องรู้ว่ามันมีเทียบได้กับตัวคูณเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองโอเคนะก็คือถ้าเรามีสัญลักษณ์พวกนี้อยู่ก็อย่าลืมว่าปริมาณนั้นคูณกับตัวคูณเหล่านี้อยู่นั่นเองนะคะ
เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันนะคะยกตัวอย่างเช่นพี่เจอความยาวคลื่นแสงศูนย์จุดศูนย์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 หกสองศูนย์เมตรน้องจะเห็นว่าเวลาเราเขียนอย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะตรงนี้หน่วยเมตรนะน้องจะเห็นว่าเป็นยังไงคะมันเยอะมันยาวใช่ไหมคะไม่สะดวกต่อการเขียนเพราะต้องเขียนเลขศูนย์ตั้งเยอะแล้วก็เป็นเมตรแบบนี้เราสามารถเขียนในลักษณะที่เป็น620คูณ10ยกกำลังลบ9เมตรก็ได้ถูกไหมถูกไหมคะมันคือ620คูณ10กำลังลบ9เมตรซึ่งถ้าเราไปดู10กำลังลบ9มันคืออะไรคะมันคือนาโนเพราะฉะนั้นพี่สามารถที่จะแปลงให้เป็น620นาโนเมตรเลยก็ได้ค่ะหรือมันก็คือนาโนแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเขียนเป็นตัวย่อก็คือ nm นั่นเองค่ะโอเคนะน้องก็จะเห็นว่ามันเป็นยังไงคะมันสะดวกง่ายและรวดเร็วมากกว่าที่เราจะเขียนแบบนี้นั่นเองนะคะตรงนี้คือข้อดีของ prefix นั่นเองอีกรอบนึงนะสำหรับตรงนี้น้องจะเห็นว่ามันไม่กระทัดรัดเลยมันยาวแล้วก็พยายามแปลงให้อยู่ในรูปที่เขียนง่ายขึ้นก็คืออย่างที่พี่เคยบอกความยาวขึ้นเรามักจะเป็นหน่วยนาโนเนาะก็ทำให้เป็นคูณ10กำลังลบ9แล้วกันแล้ว10กำลังลบ9คือนาโนจึงได้เป็น620นาโนเมตรหรือเขียนสัญลักษณ์ย่อเป็น nm แบบนี้ได้เลยนั่นเองค่ะทันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทำในข้อนี้กันได้แล้วค่ะข้อที่1ของคำถามตรวจสอบความเข้าใจ 1.2 ให้ระบุหน่วยของปริมาณต่อไปนี้ในระบบ SI ความสูงความสูงมันเหมือนกับอะไรคะน้องๆมันก็เหมือนกับความยาวใช่ไหมเวลาเราบอกความสูงของตึกเราบอกเป็นหน่วยอะไรเอ่ยเป็นเมตรใช่ไหมคะว่าสูงกี่เมตรเหมือนตัวพี่เองพี่อยากรู้ว่าพี่สูงเท่าไหร่สมมติสูง172เซนติเมตรแต่ว่าติด prefix อยู่แต่ถ้าบอกเป็นเมตรก็จะเป็น 1.72 เมตรถูกไหมเพราะฉะนั้นหน่วยของความสูงคืออะไรคะก็คือเมตรนั่นเองนะคะถัดมาพื้นที่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะตามหน่วยหลักของ SI เลยมันก็คือตารางเมตรใช่ไหมคะให้เรานำเมตรมายกกำลัง2พอพื้นที่จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เรานำความยาวคูณกับความยาวนั่นเองนะคะก็เป็นเมตรกำลัง2เลยก็คือนำหน่วย2ตัวมาคูณกันหรือตารางเมตรนั่นเองค่ะถัดมาค่ะปริมาตรเกิดจากอะไรคะถ้าเราลองนึกถึงสูตรของลูกบาศก์ดูก็ได้ถ้าแต่ละด้านยาว A ปริมาตรหาจาก A ยกกำลัง3ซึ่ง A มีหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น A ยกกำลัง3มันก็ต้องเป็นเมตรยกกำลัง3ถูกไหมคะหรือนั่นก็คืออะไรเอ่ยหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะหรือเมตรกำลัง3นะคะเห็นไหมถ้าเรามองเป็นภาพอย่างนี้น่าจะมองง่ายขึ้นเนาะย้อนกลับไปตรงพื้นที่นิดนึงน้องอาจจะมองเป็นพื้นที่กว้าง A ยาว A หน่วยเมตรเหมือนกันมันก็เป็นคูณกันใช่ไหมคะก็เป็นเมตรกำลัง2นั่นเองเพราะถ้าเราจะหาพื้นที่ก็ให้นำ A กำลัง2ถูกไหมหลักการก็ประมาณนี้แหละค่ะก็คือน้องดูว่าเกิดจากอะไรทำดำเนินการกันยังไงหน่วยก็จะเกิดการดำเนินการแบบนั้นเช่นกันแล้วตรงนี้ความหนาแน่นเกิดจากอะไรคะมวลหารด้วยปริมาตรซึ่งมวลคืออะไรคะมวลคือกิโลกรัมหารตรงนี้เราจะมองว่าเป็นต่อนะคะปริมาตรคืออะไรเอ่ยหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนย่อของหน่วยนี้เป็นกิโลกรัมต่อเมตรกำลัง3นั่นเองค่ะทันนะคะถัดมาพลังงานค่ะในระบบ SI เนี่ยมันคืออะไรคะมันก็คือจูลนั่นเองอย่างที่พี่ได้บอกไปซึ่งมันเป็นหน่วยอนุพัทธ์ใช่ไหมถ้าหากพี่อยากทำให้เป็นหน่วยหลักหรือหน่วยฐานของมันเลยนะคะก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยก็จะได้เป็นนิวตันเมตรซึ่งนิวตันเมตรนี่ก็คือกิโลกรัมคูณกับ
เมตรเปอร์เซกกำลังสองคูณเมตรใช่ไหมคะเพราะนิวตันคือกิโลกรัมคูณเมตรเปอร์เซกกำลังสองก็ได้เป็นกิโลกรัมเมตรกำลังสองวินาทีกำลังสองนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือการเขียนหน่วยทั้งหมดในระบบ SI นะคะเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคำถามตรวจสอบความเข้าใจ 1.2 ในข้อที่1ค่ะให้ระบุหน่วยของปริมาณต่อไปนี้ในระบบ SI ความสูงก็คือเมตรค่ะพื้นที่คือตารางเมตรหรือเมตรกำลังสองถ้าใครคิดไม่ออกให้น้องๆคิดว่าสูตรการหาพื้นที่คืออะไรแล้วพอเรารู้สูตรปุ๊บเราก็รู้หน่วยของตัวย่อยๆที่นำมาดำเนินการกันใช่ไหมคะก็เอาหน่วยมาดำเนินการแบบสูตรนั่นเองนะคะปริมาตรก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะคิดถึงสูตรก่อนใช่ไหมคะก็จะได้หน่วยมาหรือความหนาแน่นสูตรคืออะไรคะมวลส่วนปริมาตรก็จะได้หน่วยมานั่นเองคือกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะส่วนพลังงานก็คือจูลมันมาจากนิวตันคูณเมตรหรือถ้าเขียนเป็นหน่วยหลักเลยก็จะเป็นกิโลกรัมเมตรกำลังสองต่อวินาทียกกำลังสองนั่นเองค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในข้อที่1ของคำถามตรวจสอบความเข้าใจ 1.2 ในหน้าที่19ก็ได้จบลงไปแล้วค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุ้งกรุ้งกริ้งกริ้งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ